พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปติดตามและเยี่ยมชมโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับหลายหน่วยงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลาเก้าเหลี่ยมและนิทรรศการ7โซนเพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีความทันสมัยทำให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้นที่วัดพระท่านศิลาอาจพระอารามหลวงอำเภอลับแลนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยบทสวดโพชฌงคปริตบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรร่วมกันแผ่เมตตาก่อนที่จะร่วมกันเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา10นาทีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2566ครั้งที่2จัดที่อบต.แม่ระมาดโดยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเพื่อให้บริการด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรอาทิปัญหาอุทกภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชและการจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และเยี่ยมเยียนครอบครัวของนางทองอ่อนทองสุขดีอายุ87ปีที่ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันพร้อมหลานๆ5คนอายุตั้งแต่7เดือนถึง10ปีหลังจากมารดาไปมีครอบครัวใหม่ส่วนบิดาเสียชีวิตเบื้องต้นได้มอบเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กๆที่หน่วยงานและทานน้ำใจหลั่งไหลมาส่วนระยะยาวทางจังหวัดหน่วยงานพม.และโรงเรียนจะดูแลเรื่องของกองทุนยังอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคปภ.เปิดกิจกรรมโครงการ1ภาค1ผลิตภัณฑ์เกษตรกรอุ่นใจด้วยกรมธรรม์ประกันภัยอ้อยที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกอ้อยมากกว่า 300,000 ไร่จึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์อ้อยเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่จะนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอ้อยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่น